กว่าครับได้ครับไปที่ด้วยนะคันนี้ก็เป็นคันที่ซ่อมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับอ๋อนี่คือซอฟต์แวร์รถที่อย่างที่บอกใช่ใช่เทคโนโลยีขั้นสูงครับผมครับอันนี้จะเป็นใช้กับรถโตโยต้าอย่างเงี้ยใช่ใช้กับรถโตโยต้าและรถเล็กซัสครับอันเนี้ยผมให้เข้ามาได้ไหมเออเยี่ยมตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าที่เทคนิคให้เขาช่วยดูงานในเบื้องต้นก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสักพักนึงแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราคงให้โอกาสน้องเขาได้มากกว่านี้ครับได้มีโอกาสจับงานได้หลากหลายมากกว่านี้ครับก็ในส่วนของผมก็เป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งนะครับของบริษัทแล้วก็ได้ทั้งฝึกงานของทางวิไลด้วยเนี่ยครับแล้วรู้สึกยังไงที่ได้มาฝึกงานที่นี่ตอนนี้ก็รู้สึกวันเมื่อวานกับวันนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่อะที่แบบว่าเอ้ก็เหมือนเราฝันไปว่าเฮ้ยเราได้ทำงานกันหรออะไรเงี้ยครับแต่พอเข้ามาจริงมันรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นความฝันแล้วเป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของผมว่าเราการทำงานเนี่ยมันแตกต่างจากห้องเรียนอะไรเงี้ยตั้งใจยังไงบ้างในการมาทำงานที่นี่ตอนนี้ก็ตั้งใจสุดๆครับถ้าพี่เขาสอนอะไรมาเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวเราก็จะดูจะฟังพี่เขาเราก็จะแบบอย่างที่ผมมาเรียนเรียนห้องเรียนกับตรงนี้ครับมันต่างกันครับแล้วก็พอผมมาเจอการทำงานที่จริงๆนะครับเราก็จะตื่นเต้นแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจกับมันเท่าที่ทำงานมา2วันนี้เจอรู้สึกมีอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราต้องปรับปรุงบ้างไหมครับมันก็มีครับแต่ว่าคือเราเหมือนเราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เพิ่งเห็นแล้วเราก็เพิ่งรู้อะไรเงี้ยแต่พอเรารู้แล้วเขาที่เขาแนะนำที่เขาสอนแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยมีอะไรบ้างก็เป็นเหมือนผู้ช่วยพี่เขาเลยครับเป็นช่างเทคนิคทั่วไปครับทำคือทำทุกอย่างเหมือนกับช่างที่ทำงานที่นี่ใช่ไหมครับก็เป็นเหมือนช่างที่แบบว่าเขาเอาเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของรถด้วยฮะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมกับรถอะไรเงี้ยครับความฝันความตั้งใจเราเนี่ยที่ว่าทำงานนี่ตั้งใจจะทำอะไรยังไงให้ดีที่สุดยังไงบ้างตอนนี้ก็ยังตั้งใจที่จะเรียนให้จบก่อนแล้วก็ฝึกงานให้มันผ่านไปแล้วก็ส่วนเรื่องอนาคตเนี่ยครับถ้าผมยังอยากทำงานตรงนี้อย่างเงี้ยผมก็จะทำต่ออะไรเงี้ยครับยังมีความฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของอู่เล็กๆของตัวเองอยู่ไหมหรือว่าถ้าเป็นในอนาคตจริงๆเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีความฝันเป็นของตัวเองอย่างผมเองก็บางทีเราก็อยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะคิดทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่บ้านอย่างเงี้ยโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันลำบากเกินไปอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้อยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนใครตัวนี้ก็อยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดฝึกงานให้ดีที่สุดแล้วก็หมายถึงว่าตัวนี้ก็ยังฝึกงานแล้วก็ทำงานไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็จะตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยเรียนมาด้วยอยากขอบคุณโอกาสที่รับไงกับพี่ๆเขาบ้างไหมครับก็อยากขอบคุณทางโตโยต้านครพิงเชียงใหม่ที่เขาได้ให้โอกาสผมนะให้ได้มาเรียนรู้ได้มาฝึกงานอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากก็ในเบื้องต้นเนาะผมได้แนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ของโตโยต้าให้น้องเขาทราบแล้วก็ได้มีการสอนใช้งานในเบื้องต้นเมื่อวานแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มต้นสอนเพิ่มอีกไปเรื่อยๆครับครับผมตอนนี้มาทำงานที่นี่กี่วันแล้วครับ2วันครับเป็นยังไงบ้างครับแต่ถ้าเราจากที่เราแกสอนงานน้องเขาน้องเขาก็เรียนรู้ได้ไวนะครับแล้วก็งานที่สอนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับร่างกายของเขาก็สามารถทำงานได้อย่างดีครับครับอันนี้เรามีความเชื่อมั่นในตัวน้องเขาอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมอ๋อเชื่อมั่นอย่างดีเลยครับ
แล้วก็คิดว่าน่าจะสอนได้ง่ายแล้วก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ครับครับอันนี้เป็นการให้โอกาสน้องเขาได้พิสูจน์ฝีมือด้วยยินดีครับยินดีที่ได้โอกาสให้โอกาสน้องเขาครับแล้วก็ได้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่ได้มีโอกาสสอนน้องเขาครับก่อนหน้านี้ตอนที่ทราบข่าวว่าน้องเขาหาที่ฝึกงานหาที่ทำงานนะครับทางที่นี่นี่ตัดสินใจเข้าไปเสนอโอกาสให้น้องเขาเลยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ตอนที่ผมอ่านข่าวน้องเขาก็รู้สึกว่าก็อยากให้น้องเขาได้มาร่วมงานกับเราครับแล้วก็ว่าจะสอนน้องเขาให้เก่งครับเราเชื่อมั่นในตัวน้องเขาใช่ไหมครับแน่นอนครับเชื่อมั่นในตัวน้องเขาครับนี่เราเชื่อมั่นเพราะอะไรครับเพราะเห็นความมุ่งมั่นของน้องเขาหรือว่ายังไงบ้างครับคือประเด็นแรกก็เรื่องของความมุ่งมั่นเนาะที่มีในตัวเขานะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้ย่อท้อต่ออุปสรรคในเรื่องของร่างกายที่เขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ยังมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับผมก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มีโอกาสได้สอนน้องเขา